วัสดีค่ะตอนนี้เจ๊ตุ๋ยมาสั่งอาหารไทยอยู่ที่เคมบริดจ์จ้ะพี่น้องก็คือร้านพี่ติ๋มนี่พี่ติ๋มพี่ติ๋มสวัสดีค่ะก็พี่ติ๋มขายอาหารที่มาร์เก็ตสแควร์ที่เคมบริดจ์ก็คือแกขายมานานแล้วค่ะอาหารอร่อยมากเลยพี่น้องใครที่อยู่เคมบริดจ์ยังไม่เคยมาทานอาหารพี่ติ๋มก็มาได้นะคะมีขายทุกวันใช่ไหมคะพี่ติ๋มหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์เนี่ยร้านอาหารก็เดี๋ยวให้ดูเมนูค่ะพี่น้องนี่จ้ะ ก็คือเมนูอาหารที่พี่ติ๋มแกขายอยู่ก็คือหยุดวันจันทร์นะคะหยุดวันจันทร์อร่อยมากค่ะเจ๊ตุ๋ยมาทานบ่อยแล้วอร่อยมากนี่ก็คือบริเวณรอบๆ Market Square ที่เคมบริดจ์นะคะช่วงนี้คนน้อยใช่ไหมคะพี่ติ๋มช่วงนี้คนจะซาๆหน่อยค่ะปกติก็คือคิวยาวมากเลยร้านพี่ติ๋มขายดีมากๆตอนนี้หมดแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออาหารจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนก็ซาๆแล้วมีร้านอาหารเยอะเลยนะคะร้านอาหารหลายมีทุกชาติเลยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะพาเดินไปดูเดี๋ยวรอชิมอาหารพี่ติ๋มก่อนตอนนี้จะตุ๋ยมาซื้อกับข้าวที่ร้านไทยพี่น้องซื้อกับข้าวที่ซุ้มของพี่ติ๋มไปซื้อผัดกะเพรานี่ผัดกะเพราไก่ใส่หน่อไม้แกเป็นคนไทยขายกับข้าวที่ในตลาดจริงๆแล้วร้านนี้จะตุ๋ยมากินบ่อยแล้วพี่น้องเป็นคนไทยนะพี่ติ๋มก็คือแกจะขายพวกอาหารไทยมีอาหารหลายๆอย่างเป็นพวกข้าวหลายๆอย่างแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องขายทุกอย่างอ่ะอยู่ในมาร์เก็ตสแควร์อยู่ในตลาดของเคมบริดจ์เนาะคนเยอะมากเลยครับพี่น้องตอนนี้จตุ๋ยก็ยืนอยู่ตรงหน้าโบสถ์เขาก็มาร้องเพลงกันอยู่ตรงหน้าโบสถ์นะคะพี่น้องคนเยอะมากเลยขณะที่ยายตุ๋ยยืนอยู่ด้านหน้าโบสถ์นะคะก็ได้ยินเสียงเขากำลังซ้อมร้องเพลงคริสต์มาสกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะตอนนี้ยายตุ๋ยก็ยืนอยู่ในโบสถ์นะคะพี่น้องค่ะก็มาชมเขาฝึกร้องเพลงกันร้องเพลงเตรียมคริสต์มาสนะพี่น้องที่มองเห็นนั้นก็คือเป็นที่นั่งสำหรับคนที่เข้ามาในโบสถ์นะคะก็คือวันจริงวันที่เขามีการร้องจริงคนก็จะนั่งเต็มตรงนี้เลยค่ะโบสถ์นี้ยายตุ๋ยก็เคยมาทำคลิปไปครั้งหนึ่งที่ยายตุ๋ยบอกว่ามีจุดชมวิวด้านบนนะคะก็คือขึ้นไปข้างบนจะมีจุดชมวิวที่มองลงมาแล้วเห็นวิว360องศาช่วงนี้ตึกของมหาลัยคิงคอลเลจเขากำลังก่อสร้างนะคะพี่น้องก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาจะมีพวกนั่งร้านแล้วก็พวกไม้อะไรต่ออะไรที่เข้ามาปิดกั้นไม่ให้คนมองก็เลยดูไม่สวยค่ะและนี่ก็คือโบสถ์เซนต์แมรี่นะคะที่จะตุ๋ยเดินเข้าไปข้างในเมื่อกี้ที่มองเห็นด้านบนก็คือจุดชมวิวค่ะThank you.
และตรงนี้นะคะก็คือบริเวณของตลาดสดค่ะก็มีคนเดินเข้าไปจับจ่ายหาซื้อของที่จะไปตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็จะมีร้านขายอาหารเยอะแยะเลยนะคะข้างในและนี่ก็คือร้านขายอาหารของบราซิลนะคะซุ้มอาหารบางซุ้มก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาขายหมดแล้วค่ะและนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายผักสดก็จะมีผักหลากหลายชนิดนะคะผักพวกนี้ก็จะเอามาจากฟาร์มเลยนะคะเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็จะมีราคาค่อนข้างจะแพงเป็นบางอย่างนะคะและนี่ก็คือรีดที่เขาทำเอาไว้ตกแต่งคริสต์มาสค่ะต้นหอมหัวใหญ่มากเลยแล้วก็นี่ก็คือแรดิสสีแดงสดใสหัวนี้ก็คือโคลบี้อันนี้ก็มีคนไทยได้หลายคนเอามาตำแทนมะละกอนะคะอันนี้ก็คือกิ่งของฮอรี่นะคะต้นฮอรี่ที่ยะตุ๋ยมีอยู่ในสวนตอนแรกยะตุ๋ยว่าจะตัดทิ้งแล้วแหละแต่ก็เสียดายอันนี้ก็คือทับทิมลูกละเกือบ2ฟองค่ะ 1.99 ลูกใหญ่มากๆเลยและหัวนี้ก็คือหัวของต้นดอกไม้นะคะคล้ายๆหัวเผือกเลยดอกเขาจะสวยงามมากเลยค่ะก้านใหญ่สวยนะคะอันนี้เขาก็จะขายเป็นหัวนะคะอันนี้ก็คือหลีดที่เขาขายหลีดพวงนึงก็20ปอนด์ค่ะก็เป็นพวกต้นไม้กิ่งไม้กิ่งฮอลลี่ค่ะต้นฮอลลี่เนาะที่เขาเอามาประดับเป็นปลีกแล้วเขาจะไปแขวนประดับหน้าประตูค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกสดเนาะและนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของตลาดสดนะคะก็จะมองเห็นตึกที่เป็นโบสถ์แล้วก็จะเป็นตึกหลายตึกที่อยู่ในบริเวณของตลาดสดค่ะยายตุ๋ยซื้อมะม่วงนี้มา4ลูกค่ะลูกละ1ปอนด์แล้วก็จะมีทับทิม2ลูกก็3ปอนด์ค่ะอันนี้ลูกเล็กกว่าที่ยายตุ๋ยให้ชมเมื่อกี้นะคะอันนี้บริเวณรอบๆก็จะเห็นตึกสวยงามเลยค่ะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะตอนนี้และนี่ยายตุ๋ยก็เดินมาจากตลาดสดเข้ามาตรงถึงกลางของในเมืองนะคะก็จะมีคนเดินขวักไขว่เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วยายตุ๋ยเพิ่งจะมารู้ตอนหลังนะคะว่าทำไมคนถึงเยอะมากเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ยายตุ๋ยลืมถ้าไม่ลืมแล้วยายตุ๋ยจะไปถ่ายรูปที่มันเป็นงาน อยู่ถนนขายของเอเชียพี่น้องเขาจะมีเฟสติวัลเขาจะมีงานเดินพาเลทแล้วก็มีการเปิดร้านขายของเยอะมากเลยและเขาก็มีการแสดงอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างยายตุ๋ยเสียดายมากเลยพี่น้องไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนหลังนี่แหละเพราะว่ามันนึกได้ว่าอู้วันนี้วันที่3จริงๆแล้วยายตุ๋ยถ่ายวันที่3นะคะเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนาะที่เขามีขบวนพาเลทกันแล้วก็มีเปิดร้านเปิดอะไรเขาจัดแค่วันเดียวเองจ้ะตอนนี้ยายตุ๋ยก็ยังอยู่ในเมืองนะพี่น้องคนเยอะมากๆเลยยิ่งตกเย็นก็ยิ่งคนเยอะพี่น้องจ้ะช่วงนี้คือเทศกาลคริสต์มาสนะพี่น้องคนก็เลยออกจับจ่ายหาซื้อของเป็นของฝากของตกแต่งคริสต์มาสกันพี่น้อง
สังเกตดูนะคะก็จะมีรถจักรยานจอดกันเป็นแถวๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะใช้จักรยานในการเดินทางค่ะก็เข้ามาในเมืองก็เอาจักรยานมาจอดกันเอาไว้อย่างนี้เลยจ้ะยายตุ๋ยเดินเข้ามาในห้างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาหารที่ขายส่วนมากก็จะเป็นคอลเลกชันของคริสต์มาสค่ะอันนี้ก็เป็นพวกไส้กรอกแล้วก็จะเป็นพวกโรสพวกอบพวก อาหารที่เกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะก็คือเป็นพวกไก่งวงเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นแกะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นที่บ้านเรานะคะตามข้างถนนก็จะมีร้านขายของอะไรให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมดแต่ที่นี่นะคะก็จะมีอยู่แค่นี้คนก็เข้าคิวซื้อกันเขาขายเครปค่ะก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวจะตุ้ยจะเดินไปซื้อของก่อนนะคะจะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อของตกแต่งคริสต์มาสนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะนั่งรถส่วนตัวคือรถเมย์ของยายตุ้ยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนะคะดูแลสุขภาพแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ